ตอนนี้จะมาที่วิธีการประกอบเครื่องย้ายผู้ป่วยไฟฟ้านะครับ Y601 นะครับเป็นเหล็กเสียบไว้ในรูทั้งสองด้านเลยนะครับจะมีล็อกตัวสั้น2ตัวยาว2ตัวยาวนะข้างบนอันนี้ทำลงไปนะครับตัวแน่นทั้งสองข้างเลยต่อไปจะเป็นล็อกสั้นนะครับเราใส่ในรูทั้งสองข้างเลยให้จมไปเลยครับอันนี้ใส่ได้ไหมเลยเพราะเดี๋ยวจะต้องใส่ตัวที่นั่งแล้วโอเคแล้วเนี้ยแต่ตั้งที่เหมือนเดิมครับก็จะมีพนักพิงไอ้ตัวนั่งแล้วก็จะเป็นยาวใส่ล็อกออกครับเหลือตัวเมียไว้ตัวนึงครับพนักการใส่ปล่อยเลยแล้วมาตัดตัวล่างให้ตรงรูครับอันนี้เขาเรียกโฟมนะครับนะครับที่ให้ใส่ขนาดนี้นะครับแล้วที่ตัวนึงใส่ตัวล่างข้างหนึ่งก็เหมือนกันเลยนะครับก็จะมีล็อกนะครับสองระดับดังเปิดเข้าแล้วก็เขาจะเบลนะครับเวลากดก็เป็นแบตเตอรี่ให้ไปนะครับก็เสียบเข้ากับสายตัวรถได้เลยนะตัดให้อย่างเงี้ยครับมีปุ่มกดขึ้นนะครับกดลงนะจะมีแสงไฟบอกสถานะการทำงานวิธีไฟเก็บนะครับก็แตะได้เลยแล้วก็ตัวรีโมทตัวนี้จะมีปุ่มด้านหน้าที่ดึงออกนะครับเสียบปลั๊กชาร์จแบตไฟบ้านได้เลยทั่วไปนะครับพอเสียบตันเชือกก็จะมีตัวกลับนะครับไว้ระดับสูงต่ำของแต่ละเชือกที่เราต้องการนะครับถ้าตัวเบรกล้อนะครับก็ตัวด้านหน้าก็จะเป๊ะไปกดลงจะแข็งนะครับเพราะเราต้องรับน้ำหนักแล้วเวลาเราจะเคลื่อนย้ายเราก็กดตัวบนได้เลยจะล็อกแล้วก็กดบนเลยเวลาจะกดล็อกก็ดันตัวบนขึ้นครับที่วางเท้าตรงนี้ทับได้นะครับนี่จะเป็นเหล็กที่ใส่กระป๋องนะครับเวลาใส่ก็เอาเหล็กสองข้างนี้หันจากด้านข้างเข้าหาตัวกลางทีละข้างนะครับใส่ทีละข้างแล้วก็ใช้มือดันเข้าไปอันนี้คือใส่กระด้านหลังนะครับ